ความแม่นเข็มกับล่องเข็มกับการต่อเส้นตัวนี้เป็นจุดที่ยากสำหรับผู้กันกันผมเลยว่าถ้าไม่มีเวลาฝึกเนี่ยให้เราฝึกไปที่การเขียนผู้กันเบอร์เล็กนะครับมันทำเหมือนกันเลยก็คือ1การจับผู้กันต้องจับตรงๆใช่ไหมครับเพื่ออะไรถ้าจับข้างเส้นมันแตกต้องจับตรงๆศิลปินเขียนรูปก็ต้องตรงๆหน่อยเฉียงนิดเดียวเพื่อไม่ให้ผู้กันมันเอ็นไปหน่อยใช่ไหมครับเครื่องสักก็เหมือนกันเฉียงนิดเดียวนะครับควบคุมน้ำเหมือนกันไหมเหมือนกันครับถ้าผู้กันเบอร์ใหญ่ขึ้นมันจะต้องเหลวขึ้นเพื่อให้สีมันซึมเข้าไปในแปรงขนใช่ไหมครับเข็มสักเหมือนกันเข็มเวลามันใหญ่ขึ้นเข็มเบอร์ใหญ่ขึ้นเป็นไงครับมันก็ต้องสีเหลวไม่งั้นมันสีไม่ซึมผ่านซอกเข็มนะครับเพราะฉะนั้นผู้กันกับการทำงานสักคล้ายคลึงกันนะครับแค่รูปแบบงานผลตอบรับมันแค่แตกต่างกันใช่ไหมครับว่าสักฟังต้องสักผ่านไปที่ชั้นผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าการฝึกฝนเนี่ยผมว่าเราไม่มีเวลาก็ฝึกตัวนี้ได้นะครับเอาแค่ผู้กันเบอร์เล็กก็พอนะครับทีนี้แล้วเราจะทำไงดีทีนี้เรารู้แล้วว่ามันพันสู่การจับเนี่ยครับการจับถ้าเราจับผู้กันแบบนี้เราจะจับยากใช่ไหมครับมันเฉียงหมดเลยเนี่ยถ้าเราจะตั้งผู้กันตรงเป็นไงครับเป็นแบบนี้เลยมันเลย1การจับเนี่ยสำคัญเลยพยายามเนี่ยถ้าจับแบบนี้หลายคนเราส่วนใหญ่เขียนหนังสือเขียนแบบนี้ใช่ไหมเขียนแบบเนี่ยเข้าแบบนี้เนี่ยผมก็ให้ดูส่วนใหญ่ก็เขียนแบบนี้พอมาจับเครื่องสักก็เลยจับแบบนี้พอจับผู้กันเนี่ยก็เลยไม่เป็นใช่ไหมฮะจับผู้กันเนี่ยมันไม่ได้เอาข้อซอกนี้นะครับมันจะพลิกขึ้นมาตรงนี้นะผู้กันเนี่ยจะจับแบบลักษณะแบบนี้นะครับมันจะตั้งได้ทีนี้มันจะทำไงได้360องศาเห็นไหมฮะถ้าเราจับแบบนี้ไม่ได้วงกลมเราก็ต้องไปแบบนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการจับเรามีผลต่อผมก็เลยว่าฝึกตั้งแต่การจับก่อนนะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่ามันจะพอมันติดชินแล้วมันจะแก้ยากใช่ไหมครับแรกๆก็ฝืนหน่อยครับแต่ว่ามันก็ได้อยู่นะครับอย่าให้มันติดเดี๋ยวมันชินบางคนติดชินทิ้งศอกบ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมปรับตรงข้างล่างนิดนึงเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือการจับละถ้าคนผมก็เลยว่าคนที่เขียนรูปมาผู้กันมาเนี่ยมือเขานิ่งเร็วใช่ไหมครับเพราะว่าวิธีการทำงานวิธีการจับอะไรเนี่ยมันเหมือนกันนะครับขึ้นอีกหน่อยมันจะได้มุมสูงไงฮะใช่ไหมครับมันจะได้มุมสูงขึ้นยิ่งมีเทคโนโลยีเยอะศิลปินยิ่งต้องพัฒนาตัวเองให้เร็วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กสมัยใหม่มันก็ไปเร็วเนาะผมก็เลยว่าเรายิ่งจะต้องพัฒนาขึ้นแบบอย่างรวดเร็วเลยนะครับทีนี้อันนี้โอเคนะครับการจับก็เลยเหมือนกับว่าผู้กันเห็นไหมถ้าจับแบบนี้เขียนหนังสือเป็นไงครับเวลาเข้าโค้งไม่ได้เครื่องสักทำงานดอดตลอดเวลาใช่ไหมครับเมื่อมันทำงานดอดตลอดเวลาเนี่ยแนวเส้นอยู่แบบนี้ถ้าเราจับแบบนี้มันแตกออกข้างสักยังไงก็ไม่คมนะครับผู้กันเหมือนกันเวลาเขียนถ้าไม่เอ็นไปแบบแนวทิศทางเดียวกันของแนวเส้นน่ะผู้กันเขียนยังไงก็ไม่สวยมันก็แตกข้างนะครับเพราะฉะนั้นศิลปินต้องเป็นไงครับจับองศาน่ะค่อนข้างที่จะต้องเช็คตัวเองได้คือ1ตั้ง90องศากับสิ่งที่เราเขียนเนี่ยก็คือตั้งฉากอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับต้องตั้งได้เมื่อเราตั้งได้เสร็จเราจะสามารถคอนโทรล360องศาได้นะแล้วอุ้งมือเป็นกำไหมไม่กำเพราะนั้นกลายเป็นว่าวงเวียนมันอยู่ตรงนี้วงเวียนมันอยู่ตรงนี้นะครับไม่ได้ทิ้งน้ำหนักนะครับนิ้วก้อยและนิ้วนางเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นแค่ตัวประคองแบบเท่านี้พอนะเป็นแค่แบบลักษณะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราเป็นไงการจับและสำคัญถ้าจะไปต่อยอดไม่งั้นงานสักเนี่ยมันมีทั้งแบบโค้งแบบนี้วอลแบบนี้นะครับผมก็เลยว่าพยายามฝืนหน่อยจับให้มันเข้าซอกกับนิ้วชี้ซอกแรกเนี่ยหนักก็ใช้เครื่องเบานะครับอย่างเงี้ยได้แล้วทีนี้วิธีการฝึกในเมื่อเครื่องมาทำงานดอดใช่ไหมครับผมมาดูแบบอย่างนี้เลยว่าในเมื่อเครื่องมาทำงานแบบลักษณะดอดเราต้องทำยังไงถึงเส้นถึงจะเนียนสวยเต็มเครื่องมันดอดตลอดเวลานะครับดอดเร็วมาก
อย่างนี้นะครเราเป็นไงวิธีการของเราก็คือแก้ทางมันนะครับต้องดูทิศทางกันเดี๋ยวให้มันก้มต่ำกว่านี้หน่อยเครื่องมันทำงานดอดอยู่ตลอดเวลาผมเขียนแบบนี้ให้ดูสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงมันใช้เหมือนกันหมดครับงานสักเดินเส้นเนี่ยใช้เหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นโอสคูเนียลเทสแสงเงาหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างที่ผมว่าเส้นมีกี่แบบเส้นมีทั้งหมด3แบบนะครับเส้นที่1ก็คืออันนี้เส้นที่1นะฮะเนี่ยเราจะเขียนฝั่งนี้เส้นที่1ก็คือน้ำหนักเท่ากันใช่ไหมฮะเส้นที่2เขียนถูกเข้มลดไปอ่อนเนี่ยเส้นที่2เส้นที่3เอาลายสเก็ตเห็นไหมฮะเส้นนี้หมด3เส้นนะครับเส้นที่1ค่อนข้างดูเท่ากันหมดใช่ไหมครับอารมณ์มันจะเป็นอารมณ์ลักษณะเส้นหยุดนะครับไม่เคลื่อนไหวนะฮะเส้นที่2จะเป็นลักษณะพุ่งไปด้านหน้าเหมือนดาวหางเหมือนการเขียนรูปดาวหางนะครับมันจะพุ่งไปด้านหน้าเส้นที่3เนี่ยจะค่อนข้างนุ่มฟุ้งนะครับในธรรมชาติไม่มีโครงสร้างที่เห็นขอบเส้นชัดเจนใช่มั้ยฮะจึงเอาเส้นตัวที่3เนี่ยไปทํางานแสงเงาได้ค่อนข้างที่จะเนียนตานะครับไม่งั้นมันคมนะฮะถ้าเราแปลเอาอย่างเงี้ยเราลบแสงเงาไม่ค่อยออกนะครับถ้าเป็นพวกนี้มันลบออกง่ายคือเวลาลงแสงเงาเพราะฉะนั้นใช้ตัวเนี้ยเหมาะกับงานแสงเงานะครับอันนี้เหมาะกับงานกราฟิกงานโอสคูลเส้นเนี่ยมันก็ให้อารมณ์เคลื่อนไหวได้เส้นน่ะมันก็ให้อารมณ์โครงสร้างผมเดินเส้นโดยที่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องลงแสงเงาก็สามารถเขียนวัตถุนั้นให้ดูว่ามันคืออะไรได้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเข้าใจแบบไหนเข้าใจแบบที่1ก็คือเรขาคณิตนะครับผมเข้าใจว่าแกนทิชชู่ตรงนี้มันเป็นลักษณะทรงกระบอกแสงมันเข้าฝั่งไหนแสงมันเข้าฝั่งนี้ใช่ไหมฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นเงามืดผมทำไงผมก็เขียนลักษณะทรงกระบอกก็เราก็เขียนโค้งแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นนะทีนี้เงาเมื่อมันเข้าฝั่งนี้ผมก็เขียนแค่ฝั่งนี้ให้มันเข้มแต่ถ้าผมใช้เส้นนี้เป็นไงครับมันเนียนมันคมไปก็ต้องให้มันฟุ้งหน่อยเห็นนะเพื่ออะไรมันจะได้ดูเป็นแบบธรรมชาติหลังจากนั้นก็ใส่น้ำหนักเข้มฝั่งนี้ก็คือมันเงาเมื่อนี่ฮะฝั่งนี้เข้มครับอันนี้ผมจะทำแล้วก็สะบัดออกไปอ่อนฝั่งนี้ผมใส่แสงเงานิดเดียวพอเพื่ออะไรครับให้มันโดนแสงปล่อยให้ตาเราทำงานบ้างเห็นไหมผมปล่อยให้ตาทำงานบ้างภาพนี้ก็เลยมีมิติแสงเงาแล้วนะครับด้วยการเลือกใช้เส้นตัวนี้ถ้าผมไปเดินเส้นคมเป็นไงมันไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของความเสมือนจริงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเส้นมีแค่3แบบนะครับงานญี่ปุ่นงานอะไรเงี้ยมันโชว์เส้นอยู่ก็ต้องใช้เส้นตัวนี้มันต้องคมแล้วก็มีแสงเงาก็คือใช้เส้นที่2นะครับเพราะฉะนั้นเส้นมีแค่3แบบอันนี้อารมณ์หยุดอันนี้อารมณ์เคลื่อนไหวแต่ไม่ธรรมชาติอันนี้เคลื่อนไหวแต่ธรรมชาติเหมาะกับงานภาพเหมือนถ้าผมจะเขียนให้งานมันดูพุ่งผมเขียนแบบรูปทรงง่ายๆนะผมเขียนรูปทรงที่1แบบนี้รูปทรงที่2แบบนี้รูปทรงที่3แบบนี้เห็นไหมฮะตัวนี้มันดูหลักการดาวหางไงฮะตัวนี้มันดูเคลื่อนไหวไปด้านหน้ามากกว่าเคลื่อนเลยใช่ไหมมันดูพุ่งไปด้านหน้าตัวนี้มันก็ดูพุ่งอยู่แต่มันยังไม่สู้ตัวนี้ใช่ไหมครับอารมณ์มันพุ่งกว่าเห็นไหมแค่เขียนรูปทรงคล้ายๆกันแต่ใช้มิติอารมณ์เส้นเนี่ยแตกต่างกันก็คือเหมือนดาวหางใช่ไหมครับมันจะเข้มที่หัวแล้วอ่อนที่ปลายเนี่ยมันจะทำให้เป็นไงครับดูเคลื่อนไหวไปด้านหน้าผมก็เลยเขียนขี้ปลาคาร์ฟมันดูว่ายน้ำเคลื่อนไหวได้ด้วยการใช้อะไรนี่สมมติเป็นขี้ปลาคาร์ฟเส้นลอกลายอยู่แบบนี้นี่ผมลอกลายกันสมมติเวลาผมเขียนรูปปุ๊บให้มันดูแบบเคลื่อนไหวจริงๆก็ใช้มิติของเส้นเข้าไปช่วยนะฮะอารมณ์เคลื่อนไหวผมก็เขียนผมก็เขียนขี้ปลาด้านบนค่อนข้างเข้มเหมือนดาวหางเลยฮะนะแล้วก็ให้มันนุ่มฟุ้งไงมันจะได้ดูแบ
ลักษณะพุ่งไปด้านหน้าใช่ไหมฮะนั้นมีการปล่อยที่ว่างนิดนึงเพื่ออะไรคือเราปล่อยจังหวะตัวนี้ศิลปินต้องใช้หางตาในเรื่องของการมองภาพรวมตลอดนะครับว่าแสงเงามันประมาณไหนเพราะฉะนั้นผมจะเขียนรูปแค่ให้มันเคลื่อนไหวเห็นไหมผมเขียนแค่อย่างนี้คือใช้วิธีการหลักการแบบคล้ายๆดาวหางนะก็คือมันจะเข้มอยู่ตรงนี้เห็นไหมแล้วก็แถวนี้จะมาอ่อนมันจะดูพุ่งไปด้านหน้าบวกกับอะไรบวกกับการใช้องค์ประกอบศิลป์ก็คือที่ว่างสเปซนะครับถ้าผมหาสเปซที่ว่างปล่อยมาแบบนี้ยิ่งเคลื่อนไหวไปอีกนะครับก็คือสังเกตว่าที่ว่างเนี่ยเวลาเขาใส่การผ่าที่ว่างมังกรบ้างอะไรบ้างเขาจะใส่ตรงที่มันอะไรครับตรงที่มันให้อยากให้มันขยับอย่างเช่นขี้ปลาอยากให้ขี้ปลาขยับก็ต้องใส่ที่ว่างแบบนี้นะครับอย่างเช่นลมหายใจหนวดลมหายใจมังกรบ้างซอกเล็บมังกรบ้างเพื่อให้มันดูขยับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เอามาเล่นงานมันยิ่งดูเคลื่อนไหวเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเส้นเอาลายสิ่งเห็นไหมแค่เส้นก็สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของอารมณ์งานได้แล้วโดยที่ผมไม่ต้องลงแสงเงาเลยนะครับถ้าผมเขียนเปลือกไม้ล่ะสมมติผมเขียนเปลือกไม้ผมก็เอาแค่เส้นก็สามารถก็ถ่ายทอดเป็นงานได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังว่างานจิตรกรรมมีกี่แบบมี1เรื่องเส้นมี3แบบการลงสีพื้นที่แค่กว้างมีกี่แบบมีแค่2แบบก็คือลงสีเท่ากันกับลงสีที่มีน้ำหนักใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันนึงสุดท้ายก็คือรายการให้อารมณ์เทคนิคอุปกรณ์ว่ามันทำอะไรได้บ้างทีนี้ถ้าสมมติผมสักเปลือกไม้ต้นไม้ล่ะทำยังไงผมต้องใช้เทคนิคที่3นะครับก็คือใช้อารมณ์เทคนิคบวกกับความเข้าใจว่าเปลือกไม้เนี่ยมันเป็นลักษณะสักสากตาขุกขะขุกขะหน่อยถ้าผมไปขีดตรงเป็นไงครับไม่ตอบโจทย์นะผมก็ขีดเป็นไงสมมติอันนี้โครงสร้างก่อนผมก็ต้องขีดลักษณะเปลือกไม้เลยนะอย่างเงี้ยโคนไม้มันก็อัดกิ่งใหญ่หน่อยนะมันกลายเป็นว่าแค่มิติของเส้นมันก็สามารถไปตอบโจทย์ในเรื่องของอารมณ์งานได้แล้วนะถ้าผมไม่ขีดตรงๆเป็นไงไม่ตอบโจทย์ไม่มีเปลือกไม้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือความเข้าใจของศิลปินว่าอันนี้คือผมใช้เทคนิคที่3ก็คือความสามารถของอุปกรณ์มาตอบโจทย์ในเรื่องของพื้นผิวเห็นไหมมีแค่เดินเส้นไม่ได้ลงแสงเงาก็ดูเป็นเปลือกไม้ละเนี่ยถ้ามีใบไม้หน่อยผมก็ใช้หลักการแสงเงาโดยที่ผมไม่ต้องลงแสงเงาพื้นที่กว้างใช้แค่มิติเส้นเอาท์ไลน์นะปล่อยกล้าปล่อยแสงสว่างปะทะเพื่ออะไรครับให้มันดูเบาจัดสว่างจัดนะครับจะมีอะไรเขียนรูปให้มันเบาให้มันสว่างเท่ากับไม่ต้องเขียนเพราะฉะนั้นผมปล่อยเลยใช่ไหมครับอย่างเช่นฟันมังกรเนี่ยฟันมังกรเป็นแบบเนี้ยแบบหาใช่ไหมฮะฟันเข้มฟังนึงผมปล่อยแบบนี้เลยก็มีนะครับเห็นไหมปล่อยเลยเพื่ออะไรมันจะได้ขาวสะอาดมันจะได้วาวใช่ไหมครับวัตถุวาววัตถุที่ม้วนไปด้านหลังเป็นไงครับมันต้องมีรีเฟกแสงก็คือมันยังม้วนไปด้านหลังอยู่ฝั่งที่เงาเข้มก็ต้องเว้นสีขาวก็คือแสงตกกระทบรีเฟกแสงนะฮะมันถึงจะเขียนรูปหลอกเพราะเราเข้าใจแบบนี้เป็นไงเราก็ไปเมครูปอะไรก็ได้แล้วมันก็ดูเป็นวัตถุวาวม้วนไปด้านหลังบวกกับมีเนื้อหุ้มหน่อยก็มันจะได้ดูแข็งแรงอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความเข้าใจในเรื่องของรูปทรงมิตินะครับแล้วก็บวกกับการใช้ลักษณะเส้นนะฮะอันนี้จะเป็นในเรื่องของการเมคสิ่งที่เราต้องจำสำหรับการวาดรูปคือ 1. วัตถุวาวต้องเว้นแสงคอนทราสต์ชัดเจนก็คือเนี่ยต้องเว้นตัดขาวแบบเนี้ยไว้ชัดเจนนะครับมันต้องถ้าสมมติผมทำให้มันวาวตรงนี้ผมจะเว้นไว้ชัดเจนถ้าวัตถุด้านล่ะมันจะต้องเป็นไงครับมันจะไม่มีแสงคอนทราสต์มันจะฟุ้งนุ่มนะฮะอันนี้ศิลปินต้องจำไว้เขียนรูปก็คือเวลาลงแสงเงาเป็นไงมันจะต้องฟุ้งนุ่มมันจะต้องฟุ้งแบบไม่มีเว้นคอนทราสต์นะครับดูเสาบ้านดูอะไรก็ได้เวลาเราสะบัดเป็นไงเราสะบัดไปทางเดียวกันของรูปทรงของวัตถุไม่เว้นเลยนะครับแสงมันเข้าฝั่งนี้ผมก็ไม่ต้องเว้นให้มันฟุ้งนุ่มเชื่อมหากันเลยมันจะได้เป็นวัตถุ
ในโลกศิลปกรรมไม่มีของแข็งของเหลวนะครับไม่มีทองคำมีแต่วัตถุวาวและวัตถุด้านเท่านั้นนะครับเขียนไงให้มันวาวหรือมันด้านมีแค่สองอย่างนะครับวัตถุวาวแว้เว้นแสงคอนทราสต์วัตถุด้านคือแสงเงานุ่มผมใช้แค่เมจิกว่ามันเหมือนดินสอแหละก็ยังสามารถทำงานได้แสดงว่าไม่ใช่ใช้เขียนแบรนด์ละใช้ความเข้าใจเขียนนะครับวัตถุที่ม้วนไปด้านหลังต้องมีรีเฟกแสงศิลปินต้องจำได้เห็นไหมผมไม่มีรีเฟกแสงมันดูผ่าครึ่งมันดูไม่ม้วนไปด้านหลังต่อใช่ไหมครับถ้าผมเว้นแบบนี้เนี่ยถ้าเราใส่เว้นอย่างเงี้ยมันจะดูม้วนไปด้านหลังต่อนะสมมติว่าก็มันก็ต้องมีรีเฟคแสงก็คือแสงมันจะต้องมีตกกระทบไปสะท้อนกลับนะครับมันจะได้ดูม้วนไปด้านหลังต่อไม่ผ่าครึ่งนะครับสำคัญไหมสำคัญครับจุดนี้นะครับเราต้องจำได้แล้วอย่างเช่นผมเขียนแขนเนี้ยแขนมันม้วนไปด้านหลังก็ต้องเว้นรีเฟคแสงฝั่งเงามืดผมเขียนขอบเสื้อก็ต้องเว้นรีเฟคแสงฝั่งเงามืดเพราะเราเป็นไงครับวัตถุที่ม้วนไปด้านหลังเขียนอะไรก็แล้วแต่ทีเนี้ยก็ใช้ตัวนี้เข้าไปควบคุมเป็นหลักการในเรื่องของแสงตกกระทบกันใช่ไหมครับถ้าสมมติผมจะเขียนวัตถุให้มันดูวาวดูสะอาดคือต้องไม่เขียนเป็นยังไงนะครับเหมือนเขาสักใบหน้าคนอย่างเช่นผมวาดแก้วน้ำเนี้ยถ้าผมไปใส่เส้นหมดมันจะเป็นไงฮะมันก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติแก้วก็ไม่ใสใช่ไหมครับสมมติโครงสร้างมันมาเป็นแบบเนี้ยผมขีดไม่ได้ไม่งั้นมันไม่ใสผมทำไงครับเอาแสงเงาไงนะเอาแสงเงาไปคัดให้แก้วมันใสไงฮะเนี่ยก็คือเราไม่ได้เขียนวัตถุเห็นไหมเราก็จะเห็นว่าหลายๆคนที่เขาวาดรูปเขาไม่เขียนนะครับจะเขียนอะไรให้มันวาวให้มันใสให้มันเบาต้องไม่เขียนนะครับนะผมก็ใช้วิธีการเอาแสงเงาเนี่ยฮะเข้าไปคัดมาเลยนะเนี่ยแล้วก็แสงเงาเข้าไปคัดวัตถุนั้นมันก็จะดูใสมากขึ้นถ้าผมไปเขียนอย่างเงี้ยไม่ใสผมคัดสองฝั่งก็ได้ใช่ไหมแก้วมันใสจัดอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มใสขึ้นเพราะฉะนั้นจะเขียนอะไรให้มันเบาให้มันไม่มีเส้นไหนเบาเท่าที่ว่างใช่ไหมก็ต้องใช้ที่ว่างมันเลยนะครับอันนี้ก็คือการให้ค่าอารมณ์ของการเขียนรูปงานศิลปกรรมนะครับจะเขียนให้รูปมันเคลื่อนไหวก็อย่างที่ผมบอกเข้มที่หัวแล้วก็ปลายมันก็จะอ่อนถ้าคิดอย่างเงี้ยเส้นสวยเลยเราสักเส้นสวยเลยแต่มันไม่ให้อารมณ์เมื่อสักเส้นตรงได้แล้วเส้นคมเส้นติดเส้นเนียนได้แล้วต้องสักเส้นเคลื่อนไหวเส้นแข็งแรงเส้นเบาผิวนะครับอย่างถ้าผมเขียนหนวดปลาคาร์ฟสมมติผมเขียนหนวดปลาคาร์ฟหนวดปลาคาร์ฟจะให้มันดูเคลื่อนไหวทำไงดีผมก็ต้องลักษณะเขียนแล้วก็ปล่อยเนี่ยฝั่งหนึ่งเข้มฝั่งหนึ่งอ่อนอย่างเวลาเราเขียนรูปหลักผมก็เมคมันก็คือเหมือนเราดูเขียนสายไฟใช่ไหมฮะฝั่งหนึ่งมันจะเข้มฝั่งหนึ่งมันจะอ่อนแล้วก็เนี่ยบางทีก็ปล่อยแค่นี้พอนะครับเพื่อให้มันดูลักษณะเป็นงานเรียลลิสต์มากขึ้นถ้าไปเขียนแบบนี้มันเป็นไงฮะเป็นกระดาษเลยตัดกระดาษเลยเส้นเสนียนเลยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราต้องปล่อยเขียนวัตถุกลมเล็กๆ เขียนฝั่งหนึ่งเข้มฝั่งหนึ่งอ่อนมันถึงจะกลมใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าลงแสงเงาได้ก็เป็นไงเมครีเฟกแสงเข้าไปด้วยมันจะได้ม้วนไปด้านหลังอีกนะครับนี่คือสิ่งที่เราใช้บ่อยๆในการเขียนรูปนะครับส่วนเรื่องอารมณ์พื้นผิวเท็กเจอร์เทคนิคที่3ก็คือความสามารถของอุปกรณ์ไปตอบโจทย์ในเรื่องของพื้นผิวอย่างเช่นที่ผมวาดเปลือกไม้ใช่ไหมครับก็ต้องเขย่าถ้าเป็นหนุมานล่ะจะไปสักเส้นคมไม่ได้นะครับหนุมานอย่างเช่นหัวไหล่กล้ามเนื้ออย่างเงี้ยซอกแล้วก็มาเป็นหน้าอกเนี่ยหัวไหล่กล้ามเนื้ออย่างเงี้ยเราจะไปสักเส้นคมได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องสักเส้นแบบเป็นพื้นผิวเห็นไหมก็คือตรงไหนเงามืดเป็นไงก็ให้มันหนาหน่อยก็แต่ว่าสิงโตอะไรพวกนี้หมาป่าอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นมันจะต้องทำเป็นไม่ใช่ว่าไปเดินเส้นคมมันก็ไม่ถึงใช่ไหมครับมันก็ต้องใช้เทคนิคอุปกรณ์เทคนิคที่3ในเรื่องการตอบโจทย์พื้นผิวนะฮะแค่เดินเส้นก็สามารถบอกมิติงานได้แล้วผมก็เดินเส้นลักษณะเป็นพื้นผิวไปเลยนะครับ
รงไหนที่มันเป็นเงามืดแล้วก็ให้ความหนามันขึ้นนะก็อย่างที่บอกว่าแค่เขียนเส้นมันก็ดูออกแล้วว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าอะไรใช่ไหมฮะแล้วก็จะเป็นหนุมานนะผมไปนะฮะทีนี้อันไหนอีกในเรื่องของเส้นการลงแสงเงาหรือการใช้มิติเส้นทำยังไงดีคือมันต้องปิดหน้าเข็มครับผมจะระบายสีผมจะวาดรูปด้วยดินสอกดเนี่ยอย่างเงี้ยทำยังไงต้องปิดหน้าเข็มเป็นบางคนปั่นอยู่งั้นแหละไม่เต็มสักทีเลยก็ต้องสานแบบนี้แล้วมันจะมีช่องไฟที่ให้ค่าน้ำหนักไม่ใช่ไม่งั้นมันจะเป็นแต่แบบนี้กับแบบนี้ไม่มีน้ำหนักกลางเลยเพราะนั้นการสานเข็มแบนเข็มอะไรก็แล้วแต่นะให้มันปิดไปปิดในเรื่องของช่องไฟอ่ะผมก็การเข้มมันอีกก็ถามว่ามันจะช้ำไหมไม่ช้ำหรอกมันลงไปนิดเดียวเองนะลงไปนิดเดียวเองก็จะเป็นน้ำหนักที่นุ่มเนียนนะเราก็ใช้ที่สองกดบ้านรูปได้ไหมได้แถมได้น้ำหนักด้วยนะครับแป๊บเดียวไม่ต้องฝนอะไรอยู่อย่างนี้เลยสารปิดเข็มหน่อยนะครับอันนี้ดึงทั้งแขนเนี่ยเห็นไหมการคอนโทรลอ่ะบางคนลากไม่ได้เลยเส้นแค่นี้ก็ไปไม่เป็นละเนี่ยไอ้ข้อมือสั้นเนี่ยของผมเป็นลากทีอย่างเงี้ยนะมันลากได้ลากไปกลับได้ไหมได้เพราะฉะนั้นมือมันแทบไม่แตะเลยหมุน360องศาได้ไหมได้เนี่ยจับเหมือนคู่กันนะครับการอารมณ์เส้นก็คือจับเหมือนคู่กันผมแทบไม่แตะเลยทีนี้ได้ไหมได้เพราะว่าเราจับอารมณ์แล้วว่าเราใช้ตาทำงานนะครับนะเพราะฉะนั้นการคอนโทรลเป็นไงมือต้องเบาครับมันจะต้องไม่ทิ้งน้ำหนักมือนะฮะไม่ได้ฝึกบ่อยแต่ว่าเราฝึกมีประเด็นไงครับว่าอันนี้จะเป็นวิธีการคอนโทรลละผมให้ดูแบบนี้เวลาฝึกเราต้องไม่ทิ้งน้ำหนักมือนะครับเวลาเราจะทำอะไรให้มันนิ่งๆเนี่ยเราใช้ตาประคองก่อนการฝึกที่การฝึกเป็นแบบนี้กำหนดจุดขึ้นมาจุดหนึ่งสมมติผมกำหนดจุดมาเอายาวๆเลยคือคนเรามันสามารถคอนโทรลแขนแบบนี้ได้หมดใช่ไหมครับเนี่ยแบบนี้ได้เหมือนกันหมดแค่เอามาใส่เครื่องสักกับเมจิกกับปากกามันต้องเขียนได้ทุกอุปกรณ์ไม่ใช่ว่าเขียนได้แต่ไปฝึกแต่เครื่องสักไม่ถูกวิธีนะครับมันต้องสามารถจับฝาเบียร์จับอะไรก็เขียนได้นะครับมันต้องเขียนได้มันต้องฝึกให้มันถูกประเด็นนะครับไม่งั้นเสียเวลามากมาดูว่ามันใช้อะไรทำงานอย่างเช่นเวลาเราจะประคองอะไรให้มันนิ่งๆใช่ไหมครับเราจะใช้ลักษณะเหมือนกับว่าใช้ตาเนี่ยตาเราไม่ได้มองมือนี่นะเรามองไปที่วัตถุไปเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับให้มันนิ่งมันจะอยู่ตรงไหนอันเนี้ยเราก็โฟกัสไปที่วัตถุเราไม่ได้โฟกัสไปที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นใช้ตาในการประคองนะครับแล้วทำยังไงถึงจะลากเส้นได้ตรงต้องใช้หางตาแบบนี้อันนี้สิ่งที่ผมต้องสมมติอันนี้ผมจำลองสิ่งที่ตาผมเห็นนะครับหรือว่าความเข้าใจที่ผมจะลากเส้นนะปกติผมก็ลากแบบนี้เลยใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยลากแบบนี้เลยเป็นน้ำหนักได้เลยนะเมจิกแท่งเดียวกันแต่ลากน้ำหนักได้หลายน้ำหนักใช่ไหมครับเพราะว่าตาอันนี้ปกติผมลากทีนี้มาดูว่าผมใช้ส่วนไหนในเรื่องของเวลาที่ทำงานเวลาผมจะลากเส้นผมกำหนดสายตาหางตาไว้แบบนี้ปึ๊บแล้วผมก็ดูที่ตรงนี้แต่หางตาผมเห็นตรงนี้ด้วยตรงนี้ไม่ได้จับเลยผมจับอารมณ์ไปที่ตรงนี้แล้วก็มองไปที่ปลายปากกาใช่ไหมฮะแล้วก็ปึ๊บอารมณ์ต้องจับมันถึงจะลากได้ถ้าผมจะลากเส้นคู่ขนานเป็นไงนะผมมองตรงนี้อารมณ์ผมจับตรงนี้มันถึงจะขนานกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้หางตามากกว่าการไปมองไปเพ่งที่มือนะครับปึ๊บแล้วก็เห็นไหมต้องใช้หางตาในเรื่องของการจับช่องไฟถ้าผ่ากลางล่ะก็ต้องใช้หางตาเหมือนกันครับถึงนะกลายเป็นว่าผมก็จะมองแบบนี้ลากเส้นมาฝั่งนี้เป็นไงฮะผมก็มองแบบนี้หางตาผมจับแบบนี้ละ
เป็นไงครับผมก็มองตรงนี้แต่หางตาต้องจับแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องฝึกเขียนรูปแผ่นใหญ่ๆไม่งั้นมันเป็นไงไม่ได้นะครับมันฝึกไม่ถูกประเด็นนะมันจะเสียเวลามากแล้วก็ค่อยๆให้มันเล็กลงนะฮะเนี่ยให้มันค่อยเล็กลงเล็กลงเนี่ยจนไม่มีใช่ไหมครับก็พยายามจับหางตารักษาโครงสร้างแนวเส้นไว้ก่อนผมก็เลยกลายว่าผมลากได้ทุกทิศทางจะลากขึ้นลากลงได้หมดนะได้หมดเลยขนานกันด้วยนะครับแนวไหนล่ะแนวเนี่ยนะมันได้หมดแล้วเส้นโค้งล่ะได้หมดอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ได้โฟกัสที่มือเราใช้ตาทำงานหมดก่อนครับนะเราก็มือเราเป็นไงครับแทบไม่แตะเลยนะฮะมือเราแทบไม่แตะเลยนะครับมันแค่ประคองเองเนี่ยเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจับประเด็นให้ถูกว่าใช้ส่วนไหนในการทำงานนะครับผมให้ดูการฝึกนะครับอันนี้สำคัญนะผมว่าเรื่องเส้นอ่ะมันต้องจับทุกอุปกรณ์ไปจับเครื่องสัตว์มันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับมันต้องฝึกที่อะไรเป็นเรื่องหลักก่อนใช่ไหมครับทีนี้มาดูว่าวิธีการฝึกเป็นไงครับไม่หมุนไม่ต้องไม่หมุนนะครับเราจะต้องเรามือเราเป็นอย่างนี้เราสามารถคอนโทรลได้หมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสให้ถูกว่าเราใช้ตามองตากะระยะความไกลความลึกตากะระยะน้ำหนักมันจะบาลานซ์ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องใช้ตามองก่อนแสดงว่าผมวาดรูปแผ่นใหญ่ๆผมจะได้เปรียบหางตามันฝึกชัดกว่าถ้าผมไปวาดแผ่นเล็กๆเนี่ยจะฝึกแค่หน้าหางตาแคบลากเส้นก็ไม่เนียนไม่ตรงนะครับแต่ถ้าฝึกแผ่นใหญ่เนี่ยฝึกเขียนรูปฝึกมือตลอดเนี่ยศิลปินจะเขียนรูปแผ่นใหญ่เนี่ยเขาต้องมองไกลๆใช่ไหมครับหางตาก็จะแน่นเลยก็คือเขียนตรงนี้แต่หางตาก็ผสมสีแสงเงาไว้หมดแล้วนะครับผมให้ดูเวลาที่เราฝึกนะจับ90องศาปุ๊บอย่างเงี้ยสมมติผมจะลากวงกลมปุ๊บหางตาผมก็ครอบงานแล้วเนี่ยแทบมือแทบไม่ได้แตะเลยนะเส้นนี้น้ำหนักเห็นไหมฮะเขียนเป็นไงครับสะอาดเนี่ยนะเขียนรูปมันก็จะเป็นลักษณะสะอาดนะครับคนก็ยอมจ่ายแล้วนะครับจะอุปกรณ์มันทำไมมันเราก็ไปว่าลูกค้าแพงไม่ได้หรอครับอุปกรณ์ราคาเท่ากันแต่ทำไมเขาเขียนรูปแพงทำไมเราเขียนไม่แพงทำไมเราเขียนถูกไปด่าลูกค้าไม่ได้ฮะใช้ก่อนใช้ฐานอยู่ในป่าเขียนก็แพงได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราฝึกฝนแล้วโฟกัสมันคืออะไรนะงานผมสะอาดเลยแค่ใช้เมจิกใช่ไหมครับเนี่ยไม่มีการฝนไปกับมันก็เป็นไงมันก็ดูสะอาดตาใช่ไหมผมจะลากเส้นไหนก็ได้เพราะว่าใช้ตาทำงานหมดแล้วนะมันก็จะอยู่ที่เราแล้วว่าเราจะเป็นไงเราจะเห็นไหมฮะการคอนโทรลสำคัญเลยไหมสวัสดีครับเดี๋ยวค่อยดูย้อนหลังเนาะอันนี้ผมอธิบายเรื่องของการฝึกเข้าใจประเด็นของการใช้เส้นนะฮะมันก็กลายเป็นเราไม่กลัวแล้วนะครับผมแทบไม่เอาวิธีเช็คอีกแบบนึงว่าเราทำถูกไหมเราฝึกโฟกัสว่ามันถูกจุดไหมให้ใช้มือด้านไม่ถนัดเขียนนะครับผมแบบจะเช็คตัวเองว่าผมจับอารมณ์ไปที่มือหรืออะไรผมจะต้องใช้มือข้างนึงเขียนดูว่าอารมณ์ตัวเองฝึกถูกไหมผมต้องใช้มือซ้ายอย่างเงี้ยเห็นไหมการฝึกมันแตกต่างกับการสร้างผลงานมีอันนี้อีกไหมกระดาษผมอันนี้เป็นการเวลาฝึกให้มีประสิทธิภาพไปเลยครับ1ชั่วโมงก็พอหรืออะไรก็พอนะครับไม่ต้องไปฝึกทั้งวันนะผมไม่แนะนำเลยฝึกการฝึกทั้งวัน
ไม่มีประโยชน์เลยฮะเอาไปทำอย่างอื่นก็คือจับประเด็นทําความเข้าใจมันเยอะแล้วฝึกน้อยๆครับตีโจทย์ให้มันเข้าใจเลยอันนี้ผมต้องถ้าผมจะฝึกผมก็จะรู้ว่าดูว่าผมอ่ะสามารถคอนโทรลมือได้ไหมอย่างเช่นผมคอนโทรลตัวเนี้ยมาปึ๊บผมก็ต้องมาดูว่าผมเอาอะไรทำงานใช้มือซ้ายนี่นะครับมันเราฝึกให้มันถนัดแต่จริงๆแล้วเราจะพยายามใช้ตาทำงานมากกว่าผมก็ดูปึ๊บนะเนี่ยเราก็พยายามแสดงว่าผมไม่ได้โฟกัสไปที่ตรงนี้เลยผมโฟกัสไปที่ตากับฝึกให้มันถนัดเพราะเราไม่ค่อยใช้มือตัวนี้ใช่ไหมครับทีนี้มันกลายเป็นว่าผมดูแลเห็นไหมฮะผมใช้มือซ้ายทำงานดูเป็นไงฮะอย่างเงี้ยถ้าผมลากเส้นหลังผมก็เป็นไงใช้ตาอย่างที่ผมบอกว่ากำหนดจุดไว้จุดหนึ่งแล้วก็ลากเส้นก็ใช้หางตามองนะกลายเป็นว่ามันได้นะมันกลายเป็นว่าเราโฟกัสได้ใช่ไหมครับเพราะเราใช้ตาเนี่ยทุกคนประคองอะไรได้ไหมได้ครับประคองเหมือนกันได้หมดคือเวลาเราประคองอะไรเราใช้ตาประคองใช่ไหมครับเนี่ยผมใช้ตาประคองผมก็เลยสามารถลากคอนโทรลเส้นได้ใช่ไหมครับแสดงว่าผมไม่ต้องฝึกบ่อยละเข้าใจขาดนะไม่ได้ฝึกบ่อยพอมาถึงเวลาก็ทำงานได้เลยใช่ไหมครับแค่จูนแค่อุปกรณ์ว่าให้มันถนัดมือเท่านั้นเองนะครับมันก็เลยควบคุมเป็นน้ำหนักได้ไหมก็ควบคุมเป็นน้ำหนักก็ใช้อารมณ์ของตานะใช้เรื่องของน้ำหนักนะมีหนักมีเบาได้นะเนี่ยผมว่าเส้นพวกนี้มันสำคัญที่สุดเลยก็คือการจับอารมณ์ในการทำงานนะครับก็คือสรุปนะครับคือใช้ตาทำงานนะครับกำหนดจุดแบบนี้อันนี้อีกรอบนะครับแล้วก็มองที่ตรงนี้แต่หางตาจับที่ตรงนี้หลังจากนั้นก็ไม่มันจะไม่ได้โฟกัสตรงนี้เลยหลังจากนั้นก็ลากมาก็จับอารมณ์มันว่าให้มันใกล้เคียงที่สุดแรกๆเราไม่ถนัดก็กำหนดจุดใหญ่ๆก่อนแล้วค่อยเล็กลงนะกำหนดจุดดับแล้วก็กำหนดมาแบบให้มันอย่างเงี้ยให้มันได้หลายทิศทางใช่ไหมครับเหมือนเราฝึกหลังจากนั้นก็คือทำให้มันวงกลมเลยมันจะได้ฝึกทุกทิศทางหลังจากนั้นก็เริ่มจากวงใหญ่ๆแล้วก็เหลือเล็กๆแล้วก็ไม่ต้องมีเราก็เลยจะจับอัตโนมัตินะครับผมก็เลยว่าสมุดฝึกมันต้องเป็นแบบนี้สมุดสร้างเนี่ยก็อีกเล่มหนึ่งใช่ไหมครับสมุดสร้างคือเอาสิ่งที่ฝึกไปสร้างรูปทรงต่างๆที่เราเข้าใจแต่ถ้าเราเอาสมุดสร้างมารวมกันกับฝึกไม่ได้ครับหลายปีครับเพราะอะไรต้องฝึกให้สวยเลยไม่ได้รู้เลยว่าเองต้องซ่อมตรงไหนคอนโทรลตรงไหนกลายเป็นกดดันเองเฉยๆครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าแยกสมุดฝึกกับสมุดสร้างออกจากกันนะครับถ้าเราฝึกเส้นก็เส้นแบบนี้ถ้าเราฝึกการปั่นแสงเงาก็เป็นไงฮะก็ปิดหน้าเข็มปิดหน้าดินสออย่างเงี้ยงั้นผมก็สมมติทำแสงเงาเราทำไงให้มันเต็มเร็วนะเราต้องสารแบบนี้